วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะพาท่านไปสู่เข้ากับบรรยากาศการจัดงานนะคะการพูดคุยการสนทนาการจัดงานสงการถนนคนเดินที่จะเกิดขึ้นในวูดไซด์อเวนิวควีนนิวโญ่ในวันที่21เมษายนนี้และวันที่28เมษายนนี้นะคะวันนี้เราจะมาท่านไปพบกับท่านกงสุนใหญ่แห่งนครนิวยอร์ก York, ท่านกงสุนินพนธ์แพทย์พรประภาทและครอบครัวสวัสดีค่ะท่านกงสุนใหญ่สวัสดีครับคุณเอี้ครับค่ะอย,อยากจะขอ ให้ท่านกองสุลใหญ่ช่วยพูดคุยกับ,บพวกเราสักนิดหนึ่งว่าในการจัดงานถนนคนเดินสงการานในครั้งนี้ท่านมีมองได้มุมมองของภาพพจน์ในการจัดงานนี้ไว้อย่างไรคะครับขอบคุณคุณทศดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําวันนี้ผมมีภรรยาและก็ลูกสาวมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณวัฒนาครัแล้วก็น,น,น้องปินน่นน้องปิ่นค่ะสวัสดีก็ขอบคุณคุณอศดีนะครับที่ให้เกียรติเชิญพวกเรามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานสงกราน Uh, ถนนคนเดินปี2018ในครั้งนี้นะครับซึ่ง uh, การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของชุมชนไทยในนครนิวยอร์กนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนและเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสภาเทศบาลน,นครนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้คาวซิลโดยเฉพาะมิสเตอร์เดนเนียนดรอมนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาเขตเอมเพรสและแจ็กสันไฮท์ ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของสถานที่จัดงานนะครับมีคุณวีรชาติพภกพูนพิพัฒน์ท่านานายกสมาคมรวมใจไทยนิวยอร์กนะครับเป็นประธานการจัดงานแล้วก็มีคุณหมูหนาบอลน,นะครับคุณยุทธนาลิมเลอศวาทีเป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทาง Department of Transportation ะครับของทางานครนิวยอร์ก ได้อนุญาตให้มีการปิดการจราจรนะครับบนถนน2เส้นคือถนนสาย74และ75ตัดกับบูตไซเอเวนิวนะครับเพื่อที่จะจัดงานอย่างที่คุณเดดดี้ได้เรียนท่านผู้ชมว่าวันเสาร์ที่21เมษายนและ28เมษายนนะครับระหว่างเวลาประมาณ11โมงครึ่งตอนเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับรูปแบบการจัดงานนะครับ ก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมไทย4ี่ภาคนะครับที่จะสะท้อนถึงเทศกาลสงกรานนะครับซึ่งเป็นาการเฉลิมฉลองปีใหม่ของอคนไทยเรานะครับจะมีการแสดงของศิลปินไทยรุ่นใหม่ในนิวยอร์กนะครับมีการออกซุ้มนะครับประชาัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยอาหารไทยสินค้าไทยก็เป็นที่เชื่อ แน่ครับงานนี้จะ,ะครบรันนะครับมีทั้งสาระและความบันเทิงครับผมค่ะข,ขอบคุณค่ะ,ะคุณปุ่นนะคะค,คุณวัฒนาเพชรพรประภาสในฐานะที่เป็นแม่งานใหญ่ในี้มีส่วนช่วยในตรงนี้อย่างไรคะอ๋อก็ขอเชิญให้ประชาชนชาวไทยในนิวยอร์กและชาวต่างชาติมาชมชิมช็อปในงานเทศกาลไทยของเราซึ่งเป็นเหมือนกับปีใหม่ไทยของเราคะ่ะ และท้ายที่สุดนี้ผมขอ,อเรียนเชิญอีกครั้งนะครับพี่น้องอาชาวไทยนะครับมาเที่ยวงานาวันที่21-28เมษายนนี้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับชาวต่างชาติที่มาร่วมงานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้และถ้าอากาศอำนวยก็เชิญแต่งชุดไทยมาร่วมงานกันเยอะๆครับข่านท่านคือจากใจท่านกงศุนใหญ่แห่งคนครนิวยอร์ก คุณนิพนธ์เพชรพรประพาสค่ะท่านมีความตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้งานนี้ประสบความสําเร็จนะคะขอให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมมือช่วยกันนะคะตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ